สวัสดีเพื่อนเ่อทุกคนนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับนาะก็ลงวันที่น่าจะต่อเนื่องกันเลยนะครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมเป็นการแบ็กเทสในส่วนของวันที่2พฤษภาคมปี2022นะครับซึ่งคู่เงินก็เป็นในส่วนของ GBPGPY นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาทําต่อเนื่องกันก็คือวันที่3นั่นเองนาะอก็เหมือนเดิมครับเป็นการเข้าเทรดให้ดูนะครับรกระบวนการคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนมาเนะื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในช่องของผมเนี่ยเอามาปร,ไร,ไารงิ เราควรฝึกคิดยังไงกระบวนการคิดมันควรเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมก็ในคลิปนี้อยากให้ฟังให้จบเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ความรู้ ไม่มากก็น้อยไปเสริมในการเทรดของเราเป็นการเทรดกระเป๋าล้วนๆนะครับเพื่อปการไม่เสียเวลาเราไปเข้าวินโทอกันแล้วก็มาเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์ forex ันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเเเเนน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 นีีีี้้้ยยยยยยสสาาาาามมมมรรรรรรถถถอออออกกไไดดดวัััััั่่งงงงทททซพพพ์์์ตหบบคคโฉะะจึศุ 24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับเ m ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมมีกีกกกกกาาาารรรรรรรไไไลลลลฟ์์์์์สสดดดททททุุวววัััันนนนนจถถึึงงศเเเเเเ5 3ะะคคบบบบบบบข้แแแๆยยิหป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม1ิบหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy <S <S ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมตั้งค่าก่อนนะนี่คือตั้งค่าโปรแกรม Backtest นะเลยวลเลยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ200ก็พอแล้ววันที่ย้อนหลังก็ประมาณ500นะครับคอนเซปต์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้กันเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะ ามที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยเข้าเทรดได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเปิดกราฟมาก่อนทุกครั้งนะครับเวลาผมเปิดกราฟมาผมก็จะมาดูที่ทาวเฟรมใหญ่ไปทาวเฟรมเล็กเสมอนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเปิดขึ้นมาเลยนะครับทาวเฟรมละสัปดาห์นะครับเดลี่สี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วก็สิบห้านาทีนะครับตรงนี้ พอเราได้ทำเฟรมทั้งหมดมาแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือเราควรเลือกเวลาเล่นที่เหมาะสมซึ่งเวลาเล่นของผมเนี่ยเหมาะสมกับผมนะก็คือประมาณสักห้าโมงเย็นบ้านเราซึ่งถ้าเป็นเวลาต่างประเทศเนี่ยมันก็จะ1 3บสนนะนี่คือเวลาของต่างประเทศในโะปรแกรมแบ็กเทสแต่ถ้าเป็นบ้านเรามันคือ5้าโมงเย็นนะผมจะเล่น5้าโมงถึง1นึ่ทุ่มนี่คือช่วงเวลาที่มีวอลลุ่มเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ว่างช่วงนี้บ้านเราก็ไม่เป็นไรนะฮะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงเวลาบ่ายสองถ้าไม่ว่างอีกก็เป็นช่่วววงงประะมมมาาาณนนนนออไกกกี้้้็เเเเเลลลดหหหืืัใ ทีนี้ในส่วนของ weekly เนี่ยอย่างที่กลิปที่แล้วผมได้พูดไปนะครับว่าราคาเนี่ยมันต้องมีการวิ่งลงมาเพื่อทำไสน์ังล่างซึ่งมันทำเ้ียรอยละนะครับทีนี้จะเห็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่มันโชว์ขึ้นมาก็คือว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเหมือนจะมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้นั่นเองการผมบอกว่าอไ้ตรงนี้มันชนกันเนี่ยเราสังเกตดูนะน,นี่ข้อมูลที่บางคนอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นนะ่าจะเห็นไหมไส้มันมาแตะก,กันแล้วมันดีดตัวขึ้นพอดีเอ๊ยเป็นไปได้ไหมที่โซนนี้จะเป็นโซน,นที่ราคาไม่อยากลงอ่าน่าจะเป็นไปได้แต่นีคือการ ดาวแบบมโนยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะฮะเราก๊อปปี้เส้นนี้ครับไปดูทางเฟรมเล็กทางเฟรมเดลี่จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะพอมาดูทางเฟรมเดลี่มันดันประจวบเหมาะกับการที่ราคามันทำอะไรครับนี่เห็นไหมมันเป็นแนวรับแนวต้านมาก่อนอ่านี่คือการดูจากทางเฟรมวิคดีแล้วมาเดลี่นะทางเฟรมใหญ่มาทางเฟรมเล็กพอมาดูเดลี่รายวันเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมัมีการทําแนวต้านตรงจุดนี้ไว้นะครับแนวต้านตรงจุดนี้เหมือนกันแล้วพอราคาทะลุขึ้น วิ่งลงมาอีกแทนที่เขาจะไม่สนใจโซนนี้แล้วแต่ไม่ใช่ครับเขายังสนใจอยู่สังเกต2แท่งนี้ครับราคามาแตะตรงนี้เราวิ่งขึ้นราคามาหยุดตรงนี้เราปิดเป็นแท่งสีดานั่นคือการมองบอกว่าโซนนี้ยังสําคัญอยู่ทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือราคาเนี่ยเจ้าแท่งเนี้ยมันมาเปิดตรงจุดนี้ถูกไหมมันพยายามที่จะวิ่งลงมาละนะครับลงมาได้นิดหนึ่งแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นแต่ถ้าว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังติดแนวต้านนี้อยู่เราจะเห็น ความอะไรฮะไซเว์นะครับราคาพยายามจะลงลงไม่ได้พยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้นี่คือการสังเกตจากเดลี่แท่งเดียวเราพอจะรู้ได้ว่าเฮ้ยมันไซเวย์แต่ถ้าบางคนมองไม่ออกว่ามันไซเว์ยังไงแนะนําให้ไปดูทาวฟรมเลกลงปีเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวไปดูนะฮะถ้าไปดูทาวฟรมสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าเฮ okay ้ยโอเคราคามันน่าจะเริ่มไซเว์นะครับตึงตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือจุดที่ราคาไซเวทขึ้นคน้ย รู้ได้ไงแอบเปิดกราฟตูก่อนหรือเปล่ามันไม่ใช่ครับมันคือการวิคห์จากทงเพิมใหญ่มาทำเพิ่มเล็กถ้าเราฝึกถ้าเรานั่งวิคห์บ่อยๆเราก็สามารถทําได้แบกนี้เหมือนกันนะพอมาดูสชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นก็คือราคาอยู่ในกรอบราคาแบบนี้ซึ่งในกรอบราคาเนี้ยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วเนาะว่าเราสามารถที่จะเล่นได้นะครับเราเรียกมันว่าเลนส์นั่นเองเลนส์คือช่องราคานะฮะณจุดนี้แนวรับถึงแนวต้าน แนวต้านถึงแนวต้านถัดไปเนี่ยแหละคือเรียกว่าเลนส์นะครับเพราะนั้นถามว่าโซนนี้ทด้ไหมก็ต้องมาดูก่อนว่าเลนส์มันเท่าไหร่นะครับในกรอบนี้ราคาที่วิ่งอยู่เนี่ยประมาณ120เปปหรือ1,200จุดนะครับก็ถามว่าเฮ้ยกรอบราคาเนี่ยแนวต้านถึงแนวรับกว้างขนาดนี้120่งรอบเปปเราขอกำไรสัก10เปปจาก120้ได้ไหมก็น่าจะได้นะครับก็สามารถเล่นได้ในโซนนี้นั่นเองถึงแม้ว่าราคาจะไซด์เวนะแต่ถ้าเรากอปปิงสั้นๆก็เล่นได้นะครับ ณจุดนี้สิ่งที่เห็นคือราคามีแนวต้านตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวก๊อปปี้โซนนี้ไปเรารู้แล้วโอเคในโซนนี้เล่นได้แนวรับถึงแนวต้านนี้ประมาณ70เปปนะครับแนวรับถึงแนวต้านข้างบนถ้าราคาทุมาได้ประมาณ40เปบข้างบนถึงบนอีกประมาณ40เปบก็เล่นได้ทั้ง3โซนเลยโซน1่โซน2โซน3 เดี๋ยวก๊อปปี้โซนนี้ทั้งหมดไปดูที่ไทม์เฟรมเล็กจะได้ดูว่าเฮ้ยเราจะเล่นยังไงได้บ้างเพราะตอนนี้ทิศทางมันยังไม่ชัดเจนเหมือนกับว่าราคาเนี่ยมันยังวิ่งอยู่ในกรอบอยู่แล้วก็เดลี่ก็ยังมนึมนๆงงๆอยู่นะครับณจุดนี้สรารภาพตรงตรงว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นหน้าไหนดีระหว่างหน้ารักกับหน้าเอ็นดูแฮ่ไม่ใช่นะครับหน้าขึ้นกับหน้าลงยังไม่รู้จะเล่นหน้าไหนดีหน้าบายหรือหน้าเซลล์นะครับน้อก,ก็ต้องรอไปก่อนนะครับแนวต้านแนวรับตรงจุดนี้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้สาระนะครับไม่ม เราได้แนวะรับนี้มาด้วยณจุดนี้สิ่งที่ผมเห็นคือราคามีการทําจุดสูงสุดไวนะ้โครงสร้างเทนเนี่ยถ้าบางคนดูแล้วจะงงๆให้เราเนี่ยปิดให้หมดเลยนะครับจำไว้เลยครับถ้าเราดูโครงสร้างเทนแล้วมันงงให้เราปิดให้มันเหลือให้น้อยที่สุดแล้วเริ่มต้นจากแบบใกล้ๆประมาณสักสี่ห้าแทงนะคแค่ประมาณนี้พอเพราะสังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นว่าราคามันเป็นทรงอะไรครับทรงเทนขาขึ้นถูกไหมนี่ครับราคาขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวย์เบรกเอาขึ้นทําจุดสูงสุดต้องทาอะไรครับ ต้องมีการกลับตัวลงมากลับตัวลงมาแล้วครับรออะไรฮะรอมันทําแนวรับแล้วหาจังหวะทําทอะไรเอย่ยหาจังหวะบ่ายขึ้นแบบนี้บ่ายขึ้นแบบนี้นะครับรอให้ราคาเพ่ขึ้นซึ่งนี่คือวิธีการดูเทรนด์แบบง่ายๆ่ายถ้าเรางงนะฮะให้ปิดให้แบบนี้แล้วเราจะดูง่ายขึ้นบางคนครับมันดูอย่างเงี้ยโอ้โ oh, ห oh, มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ลงแล้วมันก็ไซเว์นะครับแล้วมันก็ลงขึ้นๆแล้วลงเนี่ยอย่างนี้จะดูเทรนด์ไม่ค่อยออกถ้าดูไม่ออกปิดดใหห้้มมแลวาโกกัััที่่ปจุบน นะค่อยๆไล่ไปเนาะประมาณนี้นะครับเพราะตรงนี้ผมได้ไอเดียละโอเคราคาทําจุดสูงสุดนะครับมีการรีเจ็กลงมาแต่รีเจ็กลงมาเพื่อรีเทสโซนนี้หรือเปล่าเพื่อต้องการจะขึ้นต่อเพราะตรงนี้นี่คือโซนสําคัญนะครับตรงนี้กลายเป็นโซนสำคัญเลยสําคัญยังไงครับสาคัญคือถ้ามันปิดเหนือโซนนี้ได้ราคาขึ้นถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ราคาลงมีแค่นั้นเองนะเพราะว่าอะไรครับก็พยายามจะขึ้นแล้วเนี่ยพยายามจะขึ้นแล้วยังขึ้นไม่ได้ก็ลงมาเอาแรงถ้าทำน้รับสวยๆขึ้นได้ ต่ถ้าพยายมจะขึ้นแล้วแต่ก็ขึ้นไม่ได้แล้วสามารถปิดต่ํากว่ารับนี้ได้ด้วยราคาก็จะต้องวิ่งลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นง่าย,ายๆแค่นี้เราไปดูทำฟิล์ม30นาทีครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะนี่พอดู30นาทีนะครับสิ่งที่เห็นแล้วแวบเข้ามาในหัวเลยก็คือน่าจะเป็นทรงประมาณนี้กลับตัวขึ้นแล้ววิ่งลงต่อสมากกว่า เพราะราคามันมีการรีเจ็ค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 จากโซนีเยอะมากแล้วมีการเปลี่ยนเทนลงมาแล้วเมื่อราคาเปลี่ยนเทนลงมาครับเดี๋ยวผมวาดลบปิดตรงนี้ให้ดูบางคนจะงงว่าให้เมื่อกี้โค้ดมโนรหรือเปล่าได้ข้อมูลนั้นมาจากไหนแบบนี้ครับสังเกตดูครับราคาเวลามันวิ่งไปเทนขาขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าราคาจะเปลี่ยนเทนมันต้องมีการทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาสังเกตดูครับทุกครั้งอะ่ะเวลาราคาวิ่งขึ้นมันทําจุดสูงสุดมันกลับลงมาทําแนวรรัับบถูก่่แแตนนวี มันจะไม่ลงไปต่ากว่าแนวรับก่อนหน้าไม่มีทางเหมือนกันครับแนวรับนี้จะไม่ต่ากว่ารับก่อนหน้าแต่ถ้าเกิดว่าแนวรับโดนทะลุเมื่อไหร่นะครับนี่การมบอกว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนเทนแล้วแล้วถามว่าตรงนี้เปลี่ยนหรือยังฮะนี่เองครับราคาขึ้นมันทาจุดสูงสุดกับตวลงมาทําแนวรับถ้ามันจะขึ้นต่อต้องเป็นอย่างนี้มันต้องไม่ทะลุแนวรับนี้แต่ถ้าว่าเหตุการณ์นี้มันทะลุครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นนี้หมายความว่าเทนมันคืออะไรครับเทนมันคือเทนขาลงก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่่งงลตตอแ เวลาราคาวิ่งลงครับมันต้องมีการรีเทสโซนด้วยแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นเราก็รอให้ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นก่อนทําแนวต้านสวยๆแล้วหาจังหวะเซลลงมานี่คือสิ่งที่ผมได้ภาพเข้ามาในหัวกระบวนการคิดเป็นประมาณนี้ก็คือเราดูเทรนด์แล้วดูแค่ปัจจุบันก่อนนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ครับเอาโซนนี้ขึ้นมานี่แบบนี้นะเราก็รอครับรอให้ราคาเนี่ยสิ่งที่คิดนะน่าจะรอให้มันทําสงบบนีนบ้กลับตัวขึ้นมาแล้วทําแนวต้านวสวยๆแล้วเราก็หาจังหวะเซลลงมาแบบนี้ หวังให้ราคาวิ่งลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นตามนั้นไหมนะครับก็เล่นสปีดวิดีโอไปประมาณนี้อันนี้ไวเกิดนะแต่ถ้าเกิดมันลงไปเลยก็ตามนั้นนะครับไม่ได้มีเทดให้เล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไมไ่ต้องการท่าเล่นที่มันลงไปเลยต้องการให้มันรีเทสโซนก่อนไม่เป็นไรนะครับโอกาสเทดมีอีกเยอะนะอย่าไปซีเรียสมากนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะลงไปเลยนะครับตามหนึ่งชั่วโมงนะฮะโอเค ประมาณนี้อ่ะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับหน้าจุดเนี้ยไหนๆมันก็พาดเทะแล้วนะแต่เราได้อะไรครับได้เรียนรู้นะถามว่าเรียนรู้ยังไงครับคือบางคนเนี่ยเวลาพาดเทดแบบนี้แล้วนะะคือเรามีเดียแล้วต้องการให้ราคารีเทสก่อนเราค่อยลงแต่ถ้าเกิดมันลงไปเลยอย่างนี้บางคนจะเริ่มอะไรฮะหัวเสียนะหัวเสียเสร็จไป็นไงครับเสียเงินต่อเลยต่อนเนื่องกันเพราะอารมณ์นะร้อนนะฮะบางคนจะทําอะไรครับมาเซลล์ตรงจุดนี้นะถ้าเขาเซลล์ตรงจุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟมีโอกาสดีตัวขึ้นไหม มีนะครับแล้วถามว่าทําไมถึงบางคนยังมาเซลตรงนี้ล่ะเพราะกลัวตกรถนะรหรือไม่ก็มีอีกแง่หนึ่งก็คือว่าบางครั้งเรามาเซลแล้วราคาลงต่ออ่าจะเป็นประเภท2ประเภทนี้นะหนึ่งกลัวตกรถนะครับ2นะเคยเซลแล้วมันลงต่อแต่ถ่ารู้ไหมว่าเฮ้ยนะัดจุดนี้ถ้าสังเกตดีๆใช้กระบวนการคิดหนึ่งนะครับเราไม่ควรเซลถูกไหมถูกเราไม่ควรเซลครับเพราะอะไรครับราคาลงมาเยอะไหมเยอะมากนะฮะ เดีย๋ยวมาอนี่3 0มบนาทีนะจะเห็นว่ามันลงมาต่อเนื่องกัน4แท่งแล้วคือถ้าเราย้อนดูเนี่ยสังเกตดูนะส่วนใหญ่แล้วราคาไม่เคยลงต่อเนื่องเกิน4 5แท่งอย่างตรงนี้ครับลงมากี่แท่ง1 2 3 4แล้วนี่เราไปกลับตัวถูกไหมฮะหนึ่งสองกลับตัว1 2 3กลับตัวถูกไหมประมาณนี้เพราะตรงนีนน้ก็อาจจะพอเดาได้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันลงมาตั้งกี่แท่งแล้ว1 2 3 4เป็นไปได้ไหมที่แท่งนี้จะกลับตัวเป็นไปได้ แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่แท่งนี้จะไม่กลับตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วคําตอบคือเรารู้ไหมไม่รู้ครับอยู่ที่ว่าอะไรครับอยู่ที่ว่าท้าเฟรมใหญ่มันโว์ไงเรามาดูท้าวเฟรมใหญ่ก่อนครับพอดูสีชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นคือราคามีการเกินกินเรียบร้อยแล้วแท่งเกินกินคือยังไงครับสังเกตดูนะแท่งนี้ครับมันมีการเกินกินเนื้อเทียนของ2แท่งก่อนหน้าตรงจุดนี้ถ้าผมไฮไลไท์ให้ดูจะเห็นภาพมากขึ้นเห็นไหมตัวเนื้อเทียนตรงนี้มันเกินกินสองแท่งก่อนหน้านี่คือการมุงบอกว่า มันคือแท่งกกืนกินเป็น engulfing candle บงบอกว่านะตอนนี้แรงขายนะครับมีอิทธิพลมากกว่าอิทธิพลจะดูเวอร์ไปแรงขายเข้ามาเล่นงนั้นง่ายๆภาษาๆน,นะฮะแรงขายเยอะกว่าแรงซื้อเพราะว่ามันเกินกินเรียบร้อยก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อแต่ถ้ว่านั่นแหละฮะมันยังไม่ปิดแท่ง1นึสชั่วโมงนะครับนี่สชั่วโมงมยังไม่ปิดแท่งยังไม่คอนเฟิร์มมันจะเป็นยังไงต่อ1ชั่วโมงครับราคามีการลงมาเยอะมาก,มากๆก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงต่ออยู่ดีนะครับแต่สิ่งที่เห็นคือ เหมือนแรงขายมันเยอะจริงๆเนาะแต่ว่าอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยพักตัวสักแท่งหนึ่งก่อนจจะเป็นแท่งนี้พักตัวแล้วแท่งถัดไปเนี่ยทะลุโซมันนี้ไปได้ก็น่าจะวิ่งลงมาถึงโซงข้างล่างนี้ได้เดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้ผมว่านิ่งไว้ก่อนนะฮะอย่าพึ่งไปรีบเล่นขนาดนั้นเพราะตอนนี้ราคาลงมาเยอะจริงๆนะฮะยังไม่ควรเล่นถ้าแท่งนี้พักตัวได้แล้วปิดเป็นแท่งขาวเล็กๆแท่งถัดไปทะลุแนวรับตรงนี้ไปได้ก็น่าจะหาจังหวะเซลลงต่อได้นะครับแต่ณตอนนี้รอไปก่อนนะฮะปึง้งโอเค สามสิบวิสุทท้ายปึ้มโอเคณจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคามันมีการกลับมานันรับนี้พอดีถูกไหมทะลุลงมาได้นะครับกลับตัวลงมาทําจุดตามสุดกลับตัวขึ้นทาแนวต้านมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อไหมมีนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยเราเซลเลยได้ไหมคําตอบคือยังไม่ได้จะเซลได้ต้องรองให้ราคามันปิดเป็นแท่งสีดําก่อนหรือกรณีนี้ก็คือแท่งขาเซลนั่นแหละสีแดงนะครับอะไรก็แล้วแต่แต่มันคือแท่งขาเซลนะ แต่ถ้าตรงนี้ยังทาอะไรไม่ได้ครับดูสิบห้าทีเองก็ยังไม่มีวิวแววอะไรนะเพราะนั้นผมว่าเรารอไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นจริงๆอาจจะรอ15นาทีเดี๋ยวลองดูนะครับสิอ่าโอเคเนี่ยณนะจุดนี้ถ้าเราอยากเล่นจริงๆนะถ้าเราดูตามโครงสร้างราคาแล้วผมว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ไหมก็ค,คงมีนะครับราคาวิ่งลงมากลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่ง <phrase> ลงจุดนี้คือ Broad <ง>จุดนี้แนวต้านนะครับจุดนี้คือจุดนี้แนวต้านนะจุดนี้คือจุดนี้ แนวต้านแนวต้านผมถามว่าจะเกิดขึ้นเด็กอนุบาลก็น่าจะตอบได้ถูกไหมฮะมูฟนี้กำลังเกิดขึ้นครับราคากำลังจะวิ่งลงถูกไหมอ่ะเป็นไปได้แต่มันคือการเทรดที่เสี่ยงมากๆนะเพราะว่านี่มันคือทาวเฟรม15นาทีมันคือคอนเฟิร์มที่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นจริงอยู่ครับที่ว่า15นาทีมันโชว์ลงแต่ดู30บนาทีครับเฮ้ยแท่งนี้มันปิดเป็นแท่งขาวนะหรือว่าแท่งเขียวคือแท่งแรงซื้อแล้วมันจะลงต่อไหมอันนั้นไม่ชัวร์หนึ่งชั่วโมงล่ะอืมก็อาจจะขึ้นมารีเทสโซนไหม แต่ก็ยังไม่ชัวร์อยู่ดีนะครับเพราะนั้นเหตุนเนี่ยถ้าเล่นอ่ะเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ต้องใช้ความเสี่ยงที่ต่ำมากอ่ะเดี๋ยวลองดูผมเล่นให้ดูนะครับสับหลอตประมาณนี้13บสาเปบใช้ความเสี่ยงที่ต่ำมากๆก็สักประมาณ0.1นจุล็อตนะครับอันนี้คือต่าละของพอร์ตหนึ่งพันเหรียญน,นะครับเอสเซลข้างบนตรงนี้ทีพอันนี้คือเซลเนี่ยเราเซลล์ตามมาในส่วนของทาวเซลสิบห้าทีนะที่ว่าราคาเนี่ยทาจุดต่ำสุดไว้เพื่นมาทําแนวต้านต้องลงมาหาจุดต่ําสุดที่มันเคยทําไว้นะรออ่่่เดดี๋ยวลวลงูาาจจหหมืห แต่เทรดนี้อย่างที่บอกครับโอกาสเสียมันเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดจะเล่นเพื่อแบบอยากฝืนจริงๆเล่นได้แต่ต้องลดล็อตไซส์ลงอ่ะเรียบร้อยแต่แบบทันควันนะครับก็ไม่เป็นไรได้ไปประสบการณ์ว่าเออเนี่แหละฮะบ,บางครั้งเทรดที่มันเสี่ยงเราก็เล่นได้แต่ว่าต้องลดขนาดลด็อตไซส์ลงไม่งั้นในเวลาเจ็บมันเจ็บเยอะนะครับณนะจุดนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนที่ว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือลงนะครับยังไม่สามารถทําอะไรได้ตรงนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับ นี่คือตลาดนิวยอร์กเปิดเราไม่มีข่าวด้วยวันนี้ก็ชิวๆง่ายๆนะเดี๋ยวลองดูครับณนะจุดนี้ผมยังไม่เห็นภาพอะไรเลยนะแค่ราคามันเหมือนจะมีการเฟ้เอา์กลับตัวขึ้นมาแต่ก็นั่นแหละฮะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาทําแนวต้านตรงนี้ที่เราคิดไว้ตอนแรกแล้ววิ่งลงหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันถูกไหมฮนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเร่งสปีดไปนิดนึงแล้วกันรอราคาปิดแท่งนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บสามสิบนาทีอาจจะต้องรออีกแท่งหนึ่งด้วยนะครับเพื่อดูว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเค ผ่านไปสิบเวสสุดท้ายดูเวลาซ้ายมือตรงนี้นะครับต้องการให้แท่งนี้ไปต่ํากว่าแนวรับนี้ถึงจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดโอเคอ่ะนี่คือสิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่แบบตอนที่วีคอร์ตอนแรกเลยนะว่าราคาเนี่ยรอมันทํากลับมาลีเทสโซนนี้นะครับแล้วหาจังหวะเล่นลงต่อณตอนนี้ครับถามว่าเฮ้ยแล้วเราเซลเลยได้ไหม ไม่ได้ครับอย่างที่ผมบอกต้องรออะไรครับรอให้ราคามีการทําแนวต้านสวยๆก่อนแล้วค่อยเล่นเพระาะณจุดนี้ถ้าเราเซลล์เลยมันคือการมโนครับมโนมันจะวิ่งลงเพราะว่าแท่งนี้มันเป็นแท่งแรงซื้ออยู่ถูกไหมฮะพอมาดูสี่ชั่วโมงยิ่งแล้วหญ่สีชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันเหมือนผมวางเส้นนี้ให้ดูนะนี่ครับเจ้าแท่งนี้เหมือนเป็นแท่งเกินกินแล้วแต่ว่าก็ยังลงไม่ได้อีกนั่นแหละนะครับปิดเป็นแท่งเล็กๆด้วยก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกันณนะจุดนี้ก็ ก,ก้ากึ่งก้ากึ่งนะครับน่าจะเป็นสูรโซนที่มันไซเวย์มากผมก็ยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวลองดูไม่รู้ว่าจะฝืนเทรดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าถ้ามันทําแนวต้านได้ก็น่าจะเป็นเซลล์นะครับถ้าเสียอีกก็ควรจบวันนะพักผ่อนไปแล้วก็ไปหาโอกาสเล่นวันถัดไปนะครับเนาะณตอนนี้สิบห้านาทีปิดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดเป็นแท่งแบบนี้ก็อืมผมว่ารอส0ิบนาทีปิดดีกว่านะฮะไม่ชัวร์ขนาดนั้นสามสิบนาที เปิดในสามโอ้ยลงมาเยอะมากบางทีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้นะการาฟมันชอบเล่นตลกกับเราอะนะจุดนี้นี่คือสิ่งที่เราตั้งหน้าไม่ใช่เราสิผมนะฮะตั้งหน้าตั้งตารอเพราะนี่พูดอยู่คนเดียวนะตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่การาฟจะวิ่งนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าราคาเนี่ยตอนนี้มันวิ่งลงแล้วต้องการให้มันกลับมารีเทสโซนนี้ทาแนวต้านสวยๆแล้วหาจังหวะเซฟล,ลงมาถูกไหมนั่นแหละครับนี่คือเซตอัพที่ต้องการนะฮะ เพราะฉะนั้นเทรดน,นี้ก็น่าจะเซลล์ไปเลยสต็อป o อ s ผมว่าประมาณสักสิบแปดปิทีพีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูได้ไหมหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีอืมผมว่าไม่รู้สิรู้สึกว่าสต็อป o อ s มันไกลๆอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะถ้าเกิดพลาดราคาลงไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคกลับตัวขึ้นมาปับป๊บปับ๊บปั๊บสามนาทีอ่าจุดนี้นะครับ ถ้าเซลเลยซับลอตประมาณยี่สิปิบผมว่าอันนี้นะคุ้มเสี่ยงอยู่นะครับน่าจะคุ้มเสี่ยงอยู่น่าจะพอเล่นได้นะเดี๋ยวลองเซล,ด,นะลดูนะครับศูนจห้าล็อตนะครับอันนี้คือความเสี่ยงมาตรฐานนะ TP ก็ประมาณนี้หนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ไม่หนึ่งต่อหนึ่งหรอกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยปิดมือเอานะครับ uh, PL ป okay. ิบโอเคเซลเราประมาณสิบเก้าปิบหากค่าสเปดก็ประมาณสิบเจ็ดนะประมาณสิบดนะครับ TP ก็น่าจะประมาณโซ,โซนนี้น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดู ขออนุญาตเร่งสปีดนิดน,นึงแล้วกันนะครับณจุดนี้สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้แท่งนี้ปิดเป็นแท่งสีดำนะถ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งสีเขียวก็จบเลยเพราะว่ามันคือการที่ราคาเนี่ยทาแนวรับตรงนี้อีกนั่นแหละนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องภาวนาให้เขาเนี่ยปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้แล้วเป็นสีดำนะเหลืออีกประมาณสิบนาทีสุดท้ายนะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองโอ้หทำไมมันช้าจ,จังน่าจะเป็นช่วงที่มีวอลลุ่มนะครับการมันก็จะวิ่งช้าแบบนี้หมายถึงว่าในโปรแกรมแบ็กเทสนะ ถ้าในชีวิตจริงช่วงมีวอลลุ่มการมันจะวิ่งไวโอเคอันนี้คือปัญหามานะครับปัญหามาอย่างหนึ่งก็คือว่าราคาเนี่ยไม่สามารถปิดต่ำหมดโซนนี้ได้นะจุดนี้เรามี2ทางเลือก1เราปิดกําไรตรงนี้ไปก่อนเลยที่ประมาณเจ็ดแปดปิดกำไรนะครับกับ2เราภาวนาให้ราคาไม่นลงต่อซึ่งถามว่าตรงเนี้ยเราควรทําแบบไหนผมว่าเราไม่ควรภาวนาในการเล่นเทรดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ควรทําคือผมนดาย้ายแซลมมาหน้าไมา้ แล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปถ้าเกิดมันลงต่อก็ดีแต่ถ้ามันไม่ลงอย่างน้อยเป็นเทรดที่เราไม่เสียเพิ่มนะครับแล้วก็จบวันไปเพราะว่าเราควรเทรดแค่วลาสองเทรดพอนะครับซึ่งดูส่งแล้วน่าจะโดนในแสวหน้าไมา้นะโดนจากวอลลุ่มันส่งแรงซื้อขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดว่ามันลงอันนั้นโชคดีนะเพราะนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในตลาดอ่าเห็นไหมมีการรีเจ็คมาอีกทีนึงละนะครับก็น่าจะโดนในแสวหน้าไม้แล้วแหละถ้ากลับตัวขึ้นมาได้อีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดดันลงไปได้้้อออีีีีีกททททนน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 ึงงงันนนะััแแแ่่่่่ะยยูเลสําาคคญมรบ อีกแปดนาะทีสุดท้ายเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งน่าจะโดนดิเหน้าไหมายนะครับลงไหมโอ้โหถ้าอย่างนี้ยากนะฮะปล่อยมันไปเลยนะครับปล่อยไปเลยโอเคนะครับก็ถือว่าจบวันไปไม่ได้มีวอลลุ่มอะไรเลย,เลยนะครับสุดท้ายค่อยมาลงทีหลังก็เป็นเรื่องปกติที่น่าชวนให้สนุกไปนะครับเนาะประมาณนี้บางครั้งก็เกิดขึ้นได้อย่าไปเสียดีคือสองเทดนะเทรแรกเราเสียเทที่สองเราไม่ได้กําไร ไม่เป็นไรแต่อย่าไปเครียดขนาดนั้นบางคนอโอ้โห,หรู้งี้นะเหตุนี้ฉันปล่อยดีกว่าไม่จะแซวนไมัแล้วผมถามว่ารู้ได้ไงว่ามันจะลงแบบน,นี้ถูกปะไม่รู้เพราะแรงขายมันหมดไปตั้งนานแล้วอยู่ดีมันมาไงไม่รู้ครับเราอย่ามาโนถ้าเรามาโนสิ่งที่ตามมาคือมาลอดนะฮะมาลอดคืออะไรก็คือไม่รอดนะสับไบรุ่นมาลอดแน่เลยอะไรประมาณนี้นะไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดนะฮะคือังมีโอกาสที่ราคามันจะขึ้นได้ไหมมีนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราไม่รู้ก็รอไปก่อนอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวไปก๊อฟเต็นล่ลกันให้ดูกระบวนการคิดว่าเราสามารถเล่นได้ไหมแต่ไปไวๆหน่อยลวกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวน่าจะยาวเกินนะรตรงนี้15ห้ทีปุ๊บไซเว์เหมือนเดิมนะครับเดลี่ไซเว์นะครับ4ชั่วโมงมีการไซเว์อยู่ในกรอบเหมือนเดิมเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งพอมาดูทาวเรมเดลี่นะครับผมค่อนข้างโอ้ยโทษทีขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ดนึงนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าราคาเนี่ยน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อบางคนถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น สิ่งที่ผมเห็นนะครับคือมันพยายามจะขึ้น3ามสี่รอบแล้วแท่งมเมื่อวานก็พยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้นะฮะทีนี้พอมาดูแท่งมเมื่อวานครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ํากว่าแนวรับตรงจุดนี้นี่ครับสองแท่งนี้แล้วแท่งนี้ปิดต่ากว่าแนวรับบางคนถามแนวรับคือไงบางคนจะมองไม่เห็นแต่ว่าผมเนี่ยประสบการณ์เยอะแล้วก็เลยจะมองเห็นนิดหนึ่งถ้าเราไปดูสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าโซนนี้คือโซนที่มีแนวรับอยู่เดี๋ยวเราไปดูครับสี่ชั่วโมงปึ่งมันคือตรงไหนว่าน่าจะประมาณตรงนี้มั้ง จ,จ,จ,จุดนี้พอดีนะครับถ้าดูหนึ่งชั่วโมองอีกก็จะเห็นชัดขึ้นครับนี่จุดนี้เลยคือโซนเดียวกันโซนที่ราคาเนี่ยเป็นแนวรับแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะลงไหมอยู่ที่ว่ามันโชว์ว่ามันจะไม่สามารถทะลุต,ต้านนี้ได้ไหมแค่นั้นเองถ้ามันมีการโชว์รีเจ็กลงมาแรงๆจากแนวต้านนี้ยังไงก็ลงแล้วก็ทะลุแนวรับนี้แล้วก็ลงต่อได้ซึ่งแนวรับเนี่ยคือแนวรับอะไรครับมันคือแนวรับเดลี่ตรงจุดนี้ไงนี่ตรงจุดนี้ เดี๋ยวผมเปลี่ยนเส้นเป็นสีแดงให้จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอ่ะ h o r i z o n l i n e เป็นสีแดงปึ้งตรงนี้เราก๊อปปี้ไปดูนะมันคือโซนนี้ครับนี่เห็นไหมถ้าทะลุถ้าราคาไม่สามารถปิดสูงกว่าต้านนี้ได้ก็คือมันปิดต่ำกว่าต้านเป็นทรงประมาณนี้ถ้าราคาทาทรงแบบนี้นะยังไงก็ลงนะฮะทะลุรับไปแน่นอนแล้ววิ่งไกลด้วยเพราะฉนั้นเรารอนะฮะสิ่งที่ผมรอคือเดี๋ยวผมข้ามแท่งหนึ่งชั่วโมงแล้วกันปึ๊บอ่านี่แหละครับมาแล้ว นี่การผมบอกว่าราคาต้องการจะลงเห็นไหมมันมีการรีเจ็กลงมาแรงมากประจวบกับการที่เดลี่ต้องการจะวิ่งลงต่อเพราะว่าเมื่อวานไม่สามารถปิดเป็นแท่งใหญ่ได้แรงซื้อน้อยทีนี้จะแอดวานนิดหนึ่งนะคนที่เป็นมือใหม่ไม่มีประสบการณ์จะงงๆนิดนึงนะแต่ว่านั่นแหละมันมีแค่นั้นเองนะครับตอนนี้นเราเซล,ลไปเลยครับ S L โอ้ไกลไเลย40สิบนะครับ T P นี่หนึ่งต่อนหนึ่งไปเลยผมว่าอย่างไรก็ถึงนะครับเพราะว่าซ้ายมือตรงนี้เป็นคลีนทราฟิกด้วยคลีนทราฟิกคืออะไรฮะ คือโซนที่ราคาเนี่ยเวลามันวิ่งลงได้ง่ายอย่างเงี้ยเวลามันกลับตัวขึ้นเป็นแท่งเพียวๆเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ง่ายเหมือนกันครับเวลาที่มันวิ่งลงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ง่ายก็ต้องลงง่ายเพราะงั้นครับมันขึ้นได้ง่ายเวลามันลงก็มีโอกาสที่มันจะลงง่ายนี่คือคลีนทราฟิกเดี๋ยวลองดูว่าราคาจะลงไหมแต่ผมบอกเลยว่าเทรดนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับที่ยังไงราคาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้เพราะเราดูสังเกตเดลี่นะครับเดลี่พยายามจะขึ้นหลายทีแล้วเนี่ยไส้ข้างบนเนี่ย พยายามจะขึ้นหลายทีแล้วแม้แต่แท่งเมื่อวานนะครับก็ยังขึ้นไม่ได้นะแล้วแท่งนี้ที่มีแรงขายกดลงมาก็ยังไม่สามารถขึ้นไปได้นะปิดต่ำกว่ารับนี้ด้วยนี่การคอนเฟิร์มครับว่ายังไงราคาก็ไม่ละไม่มีทางที่ราคาเนี่ยจะขึ้นได้ะนะครับสี่ชั่วโมงเองไม่มีอะไรชัดเจนนะแต่พอดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีการรีเจ็คลงมาแท่งใหญ่นะก็น่าจะลงได้สาวทบทีครับปิดเป็นแท่งเล็กไม่เป็นไรนะรเราเชื่อทางฟิมใหญ่ S 1> <S 1> เดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันเนะร่งสปีดไปนะนี่ก็อยู่ที่แท่งนี้ด้วยนะถ้าแท่งนี้ไม่สามารถปิดต่ํากว่ารับนี้ได้อันนี้ก็ซวยไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดได้อ่นนั้นก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะวิ่งลงไหมนะครับสามนาทีสดโอเคอันนี้ปัญหามานะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสลุน้นอยู่เพราะมันยังปิดต่ํากว่าแนวรับนี้อยู่นะครับเราแค่ต้องการให้มันปิดต่ํากว่าแนวรับนี้ก็จะลงได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วผมเร่งสปีดนิด ผ่านไป30มนาทีนะครับนี่คือข้อดีของแบ็กเทสมันสามารถเล่งเวลาได้แต่ตลาดจริงเน่ยเร่งไม่ได้ถ้าตลาดจริงเล่งอย่างนี้ได้โหผมบอกได้เลยว่ารวยกันทั้งโลกนะฮะเราไม่ต้องนั่งรอกราฟเข้าเซลปุ๊บแล้วก็กดข้ามเวลาไปนะฮะชนะแพ้ช่างมันจุดนี้ก็น่าจะน่าจะใกล้ๆแล้วะใกล้ๆจะลงแล้วนะครับใกล้ๆจะลงแล้วรอไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้อันนี้มีข่าวหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวมันมีข่าวนะฮะไม่เป็นไร เราเห็นว่าเขาพยายามที่จะวิ่งลงนะฮะหลายๆรอบพยายามที่จะตีเจ็กลงมาหลายๆรอบแล้วแท่งนี้ก็คอนเฟิร์มสวยนะครับดูจากการที่มันทิ้งไส้ไว้ไม่สามารถปิดต่ากว่าแนวนี้ได้นี่คือการบอกหมุกป่งบอกไม่ใช่บอกบอกนี่คือการมงบอกว่าราคาต้องการที่จะวิ่งลงต่ออย่างแน่นอนนะครับ,รบเดี๋ยวลองดูครับผ่านไป30มนาทีอ่ะโอเค FOMC พอดีนะครับก็น่าจะมีข่าวเข้ามามั้งใช่ไหมอ่าแต่เหมือนว่าจะกลิ่นแปลกๆนะ อันนี้จะแปลกๆนิดนึงแล้วนะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับอืมบางครั้งนะครับชีวิตมันก็เล่นตลกแบบแบบนี้ได้นะครับแตตามนั้นเลยนะครับไม่มีอะไรจะพูดนะรีเจ็คเสร็จกินนเดีเ,เสร็จแล้ววิ่งลงต่อก็ถึงทีีที่เราตั้งไวพ้พอดีนะประมาณโซนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือเราต้องอยอมรับสภาพนะครับนี่คือของจริงไม่ได้มีเฟกนะ บางครั้งก็โดนอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเนาะผมว่าเดี๋ยวน่าจะลงต่อมัง้งเอาขึ้นมากินอีกทีนึงเออน่าจะทรงประมาณนั้นแหละนะไม่เป็นไรนะครับนี่คือเรื่องของอ่าเรื่องของเรื่องจริงๆนะครับบางครั้งก็โดนได้ไม่ต้องมาโลกสวยว่าเฮ้ยโดนอย่างนี้แก้ไงแก้ไม่ได้ครับแก้ได้อย่างเดียวคือเลิกเล่นไปเลยเลิกเทรดฟอเล็คไปเลยน่นจะได้แต่ว่าชุดจริงแล้วมันทําไม่ได้นะฮะเราก็ต้องฝึกเล่นอย่างนี้ให้เป็นนะฝึกรับสภาพไม่ได้ถามว่าตรงเนี้ยมีอะไรที่ควรปรับแก้ไหมผมว่าก็ ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะคือการาฟมันเล่นตลกอะถ้ามันจริงๆมันไม่ต้องขึ้นมาขนาดนี้ก็ได้นะคือมันลงมาได้แหละมันลงมาโซนนี้พอดีแล้วมันก็มีการกลับตัวขึ้นพอดีนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเออมันก็ตามนั้นนะครับเนาะหวังว่าทุกคนจะได้บทเรียนจากคลิปนี้ถึงแม้มันจะเป็นเถรดที่เสียนะแต่ผมก็จะลงให้ดูเพราะว่าอย่างน้อยได้ฝึกกระบวนการคิดนะครว่าเออเราคิดยังไงได้แล้วบางครั้งการาฟก็เล่นตลกได้ถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจแค่ไหนว่ามันจะวิ่งลงนะครับเาอกลตถูดสม แนวที่ของเราคือยอมรับความจริงให้ได้แค่นั้นเองนะครับเนาะรประมาณนี้ก็คลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ละกันนะผมหวังทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ม,มากก็หน้อยนะครับผมฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคลิปแบบนี้ผมตั้งใจทํามากแล้วก็ใช้พลังงานสูงมากในการทำนะครับหมายถึงว่าพลังงานสมองนะเพราะว่ามันต้องมีการฝึกคิดแล้วก็อธิบายไปด้วยในตัวนะครับมันใช้พลังงานเยอะมากถ้าชอบฝากคอมเมนต์ให้ด้วยฝากกดถูกใจให้ด้วย นะครับเนาะแล้วก็บอกให้ด้วยนะครับว่าฟังจนจบผมได้มีกําลังใจทําคิดนานๆแบบนี้ต่อไปนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบเป็นสินงที่ผมสอนนะอยากรู้ลึกดูมากกว่านี้เป็นการเถิดกราฟเป่าเนี่ยอยากเงียนกับผมนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มาจนจบแล้วนะครับร,รู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่ <ๆ S 2> มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเป่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััว้ง ตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในการเทรดกระเป๋าล้วนๆครับน,นี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไายเซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้อ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสารเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาว่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนตัวนีเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็เกซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p a y l s นี้นะผมซึ่ง playlist นี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมแสดวมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท แลวบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่น,นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเ hey, ฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุ๊ ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7 5 9 9บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่เฉพาช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วนแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำะกันตลานะร,รต่าเดือน,นี้ ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังไหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็แล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยนั่นเอง ไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังม่บอกว่าคอร์สโหทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง60,000กว่าบาทที่นี้ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9 ผพิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์โคดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9าลบกลัว <cap>. <taraf> นะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียนจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะครับ โปรโมชั่นนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้น7,000แล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมา้นคพีื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ scoping ไปเงนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะ่อะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆาผมเเร้้้าาขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลอรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรอีกแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนคครัับออีีกกกกท่่ึงผมววุ้ยใเ็ จากติดลบลยี่สิเจ็ดเหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่9กสิบเก้าเหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟร,บ,บ,งงนนนนรบั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอ,อบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ <laughs> เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นนรูป คอรส์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ารอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแมนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคาอยู่ที่6 5 9ัน้าอเกาบเก้าบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ line ID ลนะ์ o อเด้วยนะครับตมนี้เลยแล้วก็ทักมาว่า สนใจ6599นะครับลองถามเตงดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปลองถามคำถามเตงนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเราย,ยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตามนั้นเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกับเรื่อยๆเ,เนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่เอกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดๆด,ดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรดแบบ อนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ